โอเคฟังทางนี้ถ้าต้องการแชร์ตำแหน่งของคุณอย่างรวดเร็วให้ไปที่ iMessage แล้วพิมพ์ฉันอยู่ที่จากนั้นคลิกปุ่มเว้นวรรคคุณจะได้ปุ่มตำแหน่งปัจจุบันที่อยู่เหนือแป้นพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเลื่อนและแคปภาพหน้าจอสำหรับหน้าเว็บยาวๆอีกต่อไปคุณทำทั้งหมดได้ในคลิกเดียวเท่านั้นแคปภาพหน้าจอตามปกติแล้วเมื่อคุณเห็นไอคอนเพจที่มุมล่างซ้ายให้แตะเปลี่ยนจากหน้าจอเป็นโหมดเต็มหน้าคลิกเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้คุณสามารถบันทึก PDF เป็นไฟล์ได้แล้วสุดยอดเลยคุณสามารถแคปภาพหน้าจอบน iPhone ได้เพียงแค่ใช้นิ้วแตะ2ครั้งที่ด้านหลังของโทรศัพท์ไปที่การช่วยการเข้าถึงสัมผัสแต่ย้อนกลับคุณสามารถนำไปใช้กับตัวเลือกอื่นๆได้เช่นภาพหน้าจอปิดเสียงหน้าเริ่มต้นล็อกหน้าจอและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้โทรศัพท์ของคุณยังมีคำสั่งการแตะ3ครั้งซึ่งมีฟังก์ชันที่หลากหลายเช่นกันคุณสามารถประหยัดเวลาในการค้นหาเว็บไซต์เพียงกดปุ่มจุดค้างไว้คุณจะเห็นทางลัดมากมายเช่น .com .org และอื่นๆอีกมากมายคลังเก็บภาพไม่ได้เก็บเฉพาะภาพเจ้า Golden Retriever ที่น่ารักของคุณเท่านั้นนะแตะเลือกที่มุมขวาบนจากนั้นแตะรูปภาพที่คุณต้องการที่มุมล่างซ้ายคุณจะเห็นสี่เหลี่ยมพร้อมลูกศรเข้าไปดูเลยเลื่อนลงและดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นคัดลอกภาพตั้งภาพเป็นวอลเปเปอร์หรือแม้แต่ซ่อนภาพจากสายตาที่อยากรู้อยากเห็นอีกวิธีในการซ่อนรูปภาพคือการลดขนาดภาพให้มีขนาดต่ำสุดเมื่อคุณต้องการภาพเก่าคืนก็เพียงแค่เปลี่ยนกลับเป็นขนาดเดิมตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเลื่อนลงแตะบริการระบบและเลือกสถานที่สำคัญโทรศัพท์ของคุณไม่เพียงแต่รู้ว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนแต่ยังรู้ว่าคุณทำงานอยู่ที่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชอบไปอยู่ที่ไหนและสถานที่อื่นๆที่คุณไปบ่อยๆอีกด้วยถ้ามันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจก็แค่ปิดคำสั่งนี้ถ้าต้องการคัดลอกข้อความใดๆให้ไฮไลท์แล้วปัด3นิ้วถ้าต้องการวางข้อความลงในเอกสารอื่นให้ปัด3นิ้วอีกครั้งถ้าคุณสงสัยว่าคุณควรปัดนิ้วทั้ง3แบบนี้ใส่ใครเราก็ต้องมาคุยกันหลังเลิกเรียนแล้วล่ะถ้าต้องการเลือกหลายข้อความในเมลของคุณให้ปัดด้วย2นิ้วโอเคอันนี้เร็วมากไม่ต้องใช้แอปสแกนอีกต่อไปแต่ไอคอนโน้ตค้างไว้แล้วเลือกสแกนเอกสารถ่ายภาพไว้แล้วตอนนี้คุณสามารถบันทึก PDF ได้แล้วคุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นสีหรือขาวดำได้เพียงตรวจสอบการตั้งค่าด้านบนภาพวาดจากโน้ตก็สวยแล้วเรียบลื่นแม้ว่าคุณจะไม่มีเมาส์ปากกาก็ตามเมื่อคุณวาดเสร็จให้ใช้นิ้วของคุณแตะค้างไว้สักครู่ไอโฟนจะทำให้ดูดีขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเส้นโค้งอีกต่อไปในการตั้งเวลาให้แตะปุ่มตัวจับเวลาค้างไว้ปุ่มที่คุณจะเห็นเมื่อคุณปัดขึ้นและค้นหาเมนูการเข้าถึงด่วนคุณจะเห็นมาตราส่วนเวลาที่คุณต้องเลื่อนข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือคุณสามารถตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า1นาทีและไม่เกิน2ชั่วโมงและคำสั่งนี้ยังมีการทำงานแบบเดียวกับไฟฉายด้วยโดยให้แตะปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อปรับความสว่างคุณสามารถปลดล็อก iPhone ของคุณด้วยรหัสใบหน้าและแม้แต่เสียงของคุณด้วยแตะใบหน้าของคุณ3ครั้งด้วยโทรศัพท์ไม่หรอกฉันล้อเล่นให้ไปที่การช่วยการเข้าถึงแล้วแตะการควบคุมด้วยเสียงจากนั้นไปที่คำสั่งที่กำหนดเองคลิกสร้างคำสั่งใหม่และพิมพ์วลีใดๆก็ได้ที่คุณต้องการใช้เป็นรหัสผ่านของฉันคือชีวิตสดใสคลิกเรียกใช้ท่าทางที่กำหนดเองและแตะที่ที่อยู่ของรหัสคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันพูดว่าชีวิตสดใสโทรศัพท์ของฉันก็จะปลดล็อกเมื่อคุณพิมพ์ iMessage ให้พลิกโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะปุ่มที่มุมขวาล่างซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่ถัดจากไมโครโฟนที่มีไอคอนโค้งสวยงามตอนนี้คุณสามารถส่งบันทึกด้วยลายมือให้เพื่อนของคุณได้แล้วเพื่อให้เพลงของคุณดีขึ้นให้ไปที่เพลง EQ และเลือกเลดไนท์ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังราคาแพงที่มีระบบตัดเสียงรบกวนอีกแล้วสร้างทางลัดสำหรับอีเมลของคุณเพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ไปที่การตั้งค่าทั่วไปแป้นพิมพ์และเลือกการแทนที่ข้อความแตะปุ่มบวกและพิมพ์อีเมลของคุณหรือวลียาวๆที่คุณใช้บ่อยสร้างทางลัดใดๆก็ได้เช่นเครื่องหมายคำถาม2ตัวเป็นต้นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดมีคุณสมบัติที่รวดเร็วมากๆเมื่อคุณต้องเปลี่ยนจากแอปพลิเคชัน1ไปยังอีกแอปพลิเคชัน1ดูเส้นนั้นที่ด้านล่างของหน้าจอเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและค้นหาแอปที่คุณต้องการไม่ต้องดับเบิ้ลคลิกและเข้าไปที่การแจ้งเตือนอีกต่อไปนี่เราทุกคนเคยชินกับการใช้ Messenger แต่ iMessage ก็สนุกเหมือนกันนะกดปุ่มส่งเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์สุดว้าวต่างๆให้กับข้อความของคุณ
ในส่วนกล่องข้อความมีคุณสมบัติ4อย่างได้แก่หมึกล่องหนทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความได้เว้นแต่คุณจะใช้นิ้วปัดเลื่อนนิ้วจากขวาไปซ้ายและย้อนกลับเพื่อล้างมันเอฟเฟกต์อ่อนโยนตัวอักษรดูเหมือนเล็กมากในตอนเริ่มต้นแต่จากนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นในทางกลับกันเอฟเฟกต์เสียงดังจะทำให้ข้อความเริ่มต้นนั้นดูใหญ่ขึ้นแต่ขนาดจะกลับสู่ปกติในไม่กี่วินาทีเอฟเฟกต์สแลมชื่อก็บอกหน้าที่ของมันอยู่แล้วข้อความดังกล่าวกระแทกหน้าจอได้จริงๆแต่ปุ่มทางขวาที่เรียกว่าเอฟเฟกต์หน้าจอก็สนุกได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นมีเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนแล้วหน้าจอของเพื่อนคุณจะเต็มไปด้วยข้อความที่สะท้อนได้เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติมสปอตไลท์ลูกโป่งสายรุ้งปาร์ตี้ความรักเลเซอร์ดอกไม้ไฟดาวตกและแม้แต่การเฉลิมฉลองด้วย iMessage คุณสามารถปักหมุดการสนทนาได้มากถึง9การสนทนาเพื่อเก็บรายชื่อที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ที่ด้านบนสุดของรายการคุณยังสามารถพูดถึงบุคคลในการสนทนาเพื่อส่งข้อความถึงสมาชิกบางคนในกลุ่มหรือกรองผู้ส่งที่ไม่รู้จักได้ด้วยในส่วนของการแจ้งเตือนฉันในข้อความช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนในข้อความทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงคุณแม้ว่าคุณจะปิดเสียงการสนทนาก็ตามมันเป็นการดีมากถ้าแชทส่วนใหญ่ของคุณถูกปิดเสียงคุณก็จะไม่พลาดข้อความสำคัญแต่คุณก็ยังไม่ต้องคอยกรองสิ่งต่างๆมากมายที่คุณไม่ต้องการอีกด้วยแบบอักษรของ iPhone ก็มีขนาดที่แตกต่างกันถ้าต้องการทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงให้ไปที่ส่วนการแสดงผลและความสว่างในการตั้งค่าแต่ขนาดตัวอักษรและปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการ iPhone อาจไม่ได้มีแบตเตอรี่ที่ทนทานที่สุดแต่ก็ยืนหนึ่งในเรื่องคุณภาพของภาพถ่ายเปิดกริดในการตั้งค่ากล้องไปที่ทั่วไปเลือกกล้องเพื่อเปิดใช้งานเส้นกริดซึ่งมันจะช่วยให้คุณจัดองค์ประกอบภาพได้ดีขึ้นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ใช้ iPhone ทุกคนก็คือเมื่อหน่วยความจำไม่เพียงพอแม้ว่าคุณจะลบรูปภาพออกไปแล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างไม่พออยู่นั่นเองไปที่การตั้งค่าที่เก็บข้อมูล iPhone และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพที่เพิ่งลบล่าสุดถูกลบออกไปจริงๆถ้าภาพยังอยู่ก็ให้ลบออกในส่วนของการจัดเก็บถ้าคุณอาศัยอยู่ในที่เย็นและ iPhone ของคุณมักจะปิดทุกครั้งที่อากาศเย็นให้ไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่หากน้อยกว่า 85% คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วล่ะคุณสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดายขั้นแรกคุณสามารถจำกัดการใช้งานวิดเจ็ตของคุณได้พยายามอย่าเพิ่มวิดเจ็ตมากเกินไปและจำกัดการใช้วิดเจ็ตที่ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันนอกจากนี้คุณสามารถใช้โหมดพลังงานต่ำโดยอัตโนมัติที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่กำหนดไปที่การทำงานอัตโนมัติกดปุ่มบวกและสร้างการตั้งค่าอัตโนมัติใหม่วิดเจ็ตใน iOS 14สามารถรวมเข้าด้วยกันได้เพียงแค่ใส่วิดเจ็ต1บนอีกอันหนึ่งเหมือนกับไอคอนแอปอื่นๆเมื่อคุณต้องการรวมแอปไว้ในโฟลเดอร์เดียวถ้าต้องการดูวิดเจ็ตที่ซ่อนอยู่ด้านล่างเพียงแค่เลื่อนวิดเจ็ตด้านบนขึ้นนี่ไงล่ะช่วยประหยัดพื้นที่และเวลาได้มากเลยนะหากการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือมีสถานะที่แย่มากหมดเครื่องบินอาจช่วยได้ให้เปิดมันแล้วรอประมาณ 5-10 วินาทีเพื่อให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดีขึ้นหากเป็นระบบ 3G มันจะกลายเป็นระบบ LTE นอกจากนี้ถ้าคุณชาร์จโทรศัพท์โดยเปิดหมดเครื่องบินเอาไว้มันก็จะชาร์จเร็วขึ้นประมาณ 15% เพื่อให้คุณภาพวิดีโอใน iPhone ของคุณดีขึ้นให้ไปที่การตั้งค่ากล้องรูปแบบเลือกการจับภาพด้วยกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงจากนั้นกลับไปที่เมนูบันทึกวิดีโอแล้วเลือก 1080 ที่30เฟรมต่อวินาทีในตอนนี้มีคำแนะนำอัตโนมัติสำหรับแอปหน้าเริ่มต้นนอกจากนี้มันยังสามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตลอดทั้งวันคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างคือการจดจำใบหน้ามันยังสามารถจำคนที่กดออดบ้านคุณได้อีกด้วยนะถ้าคุณมีบุคคลนี้ปรากฏอยู่ในภาพในเครื่องของคุณถ้าคุณแตะปุ่มตัวพิมพ์ใหญ่2ครั้งคุณจะได้คำสั่งแคปล็อกตัวอักษรหลายตัวยังมีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่หากคุณกดปุ่มค้างไว้คุณจะเห็นสัญลักษณ์เหล่านั้นตอนนี้คุณสามารถพิมพ์ภาษาแปลกใหม่จากตัวอักษรทั้งหมดได้แล้วถ้าคุณเผลอลบข้อความยาวๆนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพียงแค่เขย่าโทรศัพท์มันก็จะใช้งานฟังก์ชันเลิกทำการพิมพ์ได้มันอาจจะมีไวรัสน้อยมากแล้วสำหรับ iPhone แต่คุณก็ยังไม่ปลอดภัยจากการถูกดักฟังอยู่ดีหากคุณไม่อยากเป็นคนที่ข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจที่ชาร์จสาธารณะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างยิ่งในสนามบินคาเฟ่ระบบขนส่งสาธารณะหรือที่อื่นๆมันจะเป็นเฉพาะกับสายชาร์จ USB เท่านั้นพวกอะแดปเตอร์เก่าๆแบบดั้งเดิมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน